ทุกคนเย้นี่ก็คือไฟนอลลุคของฉันแล้วก็คือลุคที่ฉันเลือกในการแต่งตัวไปคอนเสิร์ตพี่ซึงยอนแต่อันนี้ก็คือในวันแรกเท่านั้นนะจ๊ะถ้าเกิดส้มน้ำเงินกว่านี้ก็คือฉันต้องทาตัวแล้วนี่ดูแล้วนี่กางเกงนี่จริงๆฉันตื่นมาแต่งตัวตั้งแต่10โมงกว่าแล้วก็เสร็จตั้งแต่11โมงแล้วแหละแต่ว่ารอเวลาอยู่เพราะว่าถ้าเกิดไปถึงเร็วมันจะไม่มีอะไรทำอ่ะเนาะเดี๋ยววันนี้จะขับรถไปเองเพราะว่าปกติอ่ะฉันนั่งรถสาธารณะไปแต่ว่าครั้งนี้ขี้เกียจร้อนกลัวหน้าเยิ้มบาก็เลยขับรถไปแล้วกันไปค่ะทุกคนบ่ายโมงแล้วเรากำลังจะออกเดินทางกันนะจ้ะโอ๊ยตื่นเต้นแล้วก็เหมือนฝนจะตกเลยทุกคนจะรอดไหมเอ้ยออกเดินทางกันเถอะออกเดินทางกันเถอะบายนี่เราก็กำลังจะออกรถแล้วกำลังจะไปที่ทันเดอร์โดเมืองทองธานีแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็คือฟ้าครึ้มมากทุกคนฉันจะรอดไหมนี่ไงล่ะออกมายังไม่ถึงไหนเลยฝนตกแล้วจริงๆด้วยฝนตกหนักมากฝนตกหนักมากทุกคนร้องไห้แล้วดูดิฝนตกหนักมากจะร้องไห้เธอมาพร้อมสายฝนอันโปรยปรายเหลือเกินสภาพตอนนี้คืออยากจะไปก็ไปไม่ถึงถึงแม้ว่าจะถึงแล้วก็ตามคือมึงกูลงจากรถไม่ได้เลยคือข้างนอกไม่เหมือนแบบน้ำท่วมแล้วกูใส่ผ้าใบมาแล้วกูจะร้องไห้เฮียกูทำผมมาเพื่ออะไรฝนมึงพอได้แล้วไอ้เฮียอยู่ได้ diving in my pool สมใจมึงไหมค่ะทุกคนตอนนี้กูเหมือนผู้อพยพมากเพราะกูกลัวผมกูเสียทรงนะคะหลังจากที่ทำใจลงจากรถมาได้เพราะว่าฝนเริ่มซาแล้วก็คือกำลังเดินไปที่ทันเดอร์โดมใจอยู่บนสกายวอล์กอันยาวไกลมึงกูเหมือนผู้อพยพมากดูดิขอบคุณที่มีหัวใบนี้ติดรถไว้อยู่ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศหน้างานผู้อพยพหนีน้ำท่วมในทันเดอร์โดมกันนะคะคนที่กดบัตรให้เราได้แล้วก็ทำให้เราได้ที่ใกล้ขนาดนี้นี่สเตจอยู่แค่นี้สุดยอดไปเลยแล้วเดี๋ยวเรามาเอนจอยในคอนกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูเ투어 우리 인 방포 여덟 번째 도시 방포의 센서들입니다. 반갑습니다. 네. 그러니까 2023 World Tour Uri in Bangkok นะคะและที่นี่เป็นที่ที่8แล้วนะคะ Thank you.
아시는 노래인가요? 누구 루자 팬이 심해 가 감사합니다. ตอนนี้ก็คือมืดครึ้มแล้วก็ไม่มีฝนแล้วเย่ๆทุกคนมันดีมากเดี๋ยวกลับห้องไปแล้วฉันจะมาหวีดให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเนี่ยว่าก็วันนี้พาน้องติดรถกลับไปด้วยนะคะนี่เย่เนี่ยสวยและยังใจดีไปไปไปกลับบ้านกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวมารีแคปวันนี้กันนะจ๊ะค่ะก็มารีแคปกันนะคะตอนนี้ฉันกลับถึงห้องเรียบร้อยแล้วโอ้โหเสียงหายไปครึ่งนึงแล้วก็หูอื้อจะบอกว่าแฮปปี้มากๆเลยแบบไม่ผิดหวังเลยพอคอนจบอะมันเป็นความรู้สึกว่าต่อให้ยังไม่ซื้อบัตรอะของวันพรุ่งนี้ฉันก็จะต้องหาบัตรให้ได้เลยพี่ซึงยังน่ารักเหมือนเดิมเลยอะพี่เขาแบบน่ารักอะเขาเป็นมากกว่าศิลปินนะสำหรับเราเขาเป็นเหมือนกำลังใจอะเขาเป็นคนที่ให้กำลังใจเก่งมากเลยแบบเวลาเขาจะแนะนำเพลงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเขาก็จะบอกว่าจริงๆเพลงเนี้ยแต่งมาเพื่อปลอบใจหรือว่าอบกอดคนที่กำลังแบบว่าผิดหวังหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอเขาได้ตอนแรกแต่งมาให้แฟนคลับเพื่อให้กำลังใจแฟนคลับแต่พอวันเนี้ยที่เขามาแล้วเขาได้อยู่ท่ามกลางแฟนคลับอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเหมือนเพลงเนี้ยก็อบกอดเขาด้วยพลังจากแฟนคลับเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแกคือมันแบบน่ารักมากแล้วก็มีช่วงสุดท้ายที่พี่เขาบอกว่าให้ท่องไว้3อย่างได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนทราบไหมคะว่าจะมี3ข้อที่เราต้องรักษากันนะคะสุขภาพความสุขรักตัวเองแล้วจะช่วยให้ดูสิจ๊ะต้องรักษาสัญญาด้วยนะคะนี่ผมต้องทําอะไรครับพอผมจะรีบกลับมาหาทุกคนนะคะรักษา3ข้อนี้ไว้เพื่อที่ว่าเขาจะได้กลับมาหาเราอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่มันน่ารักมากๆเลยอ่ะเหมือนคนที่กำลังรู้สึกว่าแบบว่าต้องการพลังอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วการมาเจอเขามันได้พลังมากๆจริงๆ I love การเป็นวงดนตรีสดเล่นดนตรีสดให้ดูมากๆดีมากมากๆๆๆแล้วก็แต่ปีนี้คือมีแดนเซอร์มาด้วยแล้วมันแบบฟูลทีมมากๆอ่ะมันแบบเพอร์เฟคมากเดี๋ยวมารอดูว่าแบบพรุ่งนี้สภาพเสียงฉันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ขอกินขนมจีบก่อนแล้วก็เพื่อไปเตรียมพลังในวันพรุ่งนี้ต่อไปลุยเย้